بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอชูกตอัลลอฮ์ตะอาลานะครับและก็ศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอความสุขสันติสุขพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับท่านอิหม่ามมันลบท่านอิหม่ามท่านกรรมการมัสยิดผู้หลักผู้ใหญ่และก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็เข้าสู่ประเด็นหัวข้อของเราเลยที่ว่าซัมสายน้ําสายทานแห่งศรัทธาสายทานที่หล่อเลี้ยงศรัทธาสายน้ำที่หล่อเลี้ยงศรัทธาโดยชื่อเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของซัมว่าศรัทธาของเราเนี่ยอัลอีมานวัตตักวาวะกะซาลิกะอัลกุชูวะจะมีอินอันนุสุกติวัลอิบาดาตไม่ว่าจะเป็นอิบาดาตของเราการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ของเราแม้กระทั่งการที่ทำให้มุสลิมทั่วโลกเนี่ยมีสำนึกมีความตระหนักหรือจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉกคิดว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะเราเนี่ยเป็นลูกหลานมุสลิมนะก็เนื่องจากน้ำซัมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอิทธิพลหรือว่า ประสิทธิภาพของน้ำซัมเช่นเดียวกันอันนี้ก็เราค่อยๆนึกกันดูแล้วกันขณะเดียวกันเนี่ยในบรรดาลูกหลานอาดัมบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะมีอีมานหรือไม่มีอีมานเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดว่าจะต้องมีน้ำอะไรบางอย่างที่หล่อเลี้ยงศรัทธาต้องมีน้ำอะไรบางอย่างที่ผูกพันกับความเชื่อในศาสนานั้นหรือในธรรมะนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นในสังคมไทยของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีเรื่องของการดื่มน้ำในเวลาสาบานแต่น้ำเนี่ยก็ต้องไปตักมาจากบ่อหรือแม่น้ำที่อนุมานว่าที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ไม่พอเนื่องจากความไม่ยาเกณฑ์มั่นใจก็เลยต้องมีการสวดมนตราเสกเป่าลงไปอีกเพื่อสำทับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าน้ำดังกล่าวเนี่ยจะมีประสิทธิภาพจะมีประสิทธิผลและมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างต้นแล้วก็ดื่มกินเข้าไปอันนี้ก็คือเราสามารถพบเห็นได้หรือน้ำต้องมีน้ำอะไรบางอย่างที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่จะปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บไหมปัดเป่ายินต่างๆเขาก็จะมีเรื่องของน้ำอันนี้เราจะพบว่าเป็นมรดกของลูกหลานอาดัมแต่ความเชื่อนี่มาจากไหนก่อนเมื่อเทียบความเชื่อนี่ก่อนว่าความเชื่อที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายอย่างสเปะสปะหรืออย่างไม่สามารถประติดประต่อได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันหากได้มาฟังเรื่องของน้ำซัมนี่จะต่างกันมากแต่แล้วก็พบว่าความเชื่อเหล่านี้ตกหล่นอยู่กับพวกเขาใช่ไหมอันนี้หนึ่งละ สองในกลุ่มของในคริสตศาสนาก่อนในคริสตศาสนาเนี่ยมีความเชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงมีพระบุตรคือเห็นนี้เวลาอัลกุรอานตรัสว่าในสุรานอิคลาสอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลัมยะลิดวะลัมยูลัดเราแปลเป็นภาษาไทยว่า พระองค์ไม่ได้ประสูติจากบิดาคนใดไม่ได้ประสูติจากใครและไม่ได้ถูกประสูติไม่ได้ให้ประสูติใครเวลาเราฟังแล้วงงเห็นไหมงงเพราะว่าบริบทอัลลอฮฺซักกุมลาครับบริบทของเรื่องนี้เขาพูดง่ายๆแค่นั้นแหละลัมยาลิดก็คือพระองค์ไม่ได้เป็นพระบิดายาลิดก็คือไม่ได้เป็นวาลิด
วะละดายาลิดูไม่ได้ให้กำเนิดก็คือคนที่ให้กำเนิดก็คือพ่อแล้วไปแปลอ้อมทำไมก็คือพระองค์ไม่ได้เป็นพระบิดาอันนี้มันตรงไปยังการชนอะกีดะห์เพราะสิ่งที่กล่าวตรงนี้เพื่อที่จะชนอะกีดะห์ให้อะกีดะห์นั้นล่มลงพระองค์ไม่ได้เป็นพระบิดาในขณะที่คนจำนวนมาก 2,000 ล้านคนถือว่าพระองค์ไม่พระบิดาพระองค์ลัมยะลิดไม่พระองค์ไม่ได้เป็นพระบิดากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นเอกะเท่านั้นนั่นหมายความว่าอันนี้ตรงไปว่าพระองค์ไม่ได้แบ่งเป็น2เป็น4เป็น5นี่ไงกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงเทศนาเถิดจงเป่าประกาศเถิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่ได้แบ่งแยกอัลลอฮุซอมัดขณะเดียวกันในอะกีดะห์ของคนอื่นก็จะเชื่อว่าอันนู้นเป็นสารณะสารณะคือที่พึ่งนะที่เราแปลว่าอัลลอฮุซอมัดเราเป็นที่พึ่งไงทำไมเราไปแปลที่พึ่งก็ภาษาไทยบอกอยู่แล้วเรียกสารณะนี่ภาษาไทยแปลเป็นไทยสิไม่ได้แปลไปยังอัลลอฮ์ทรงเป็นสารณะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนคนอื่นบอกว่าการอกเป็นสารณะเห็นไหมแมวป่าเป็นสารณะงูเป็นสารณะต้นไม้ต้นนี้เป็นสารณะที่พึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุซอมัดจบแค่นี้ไปเทศนาว่าอัลลอฮ์ท่านเป็นอัสซอมัดซอมัดสารณะด้วยเหตุต่อไปก็คือลัมยาลิดและพระองค์ไม่ได้เป็นไม่ได้ตกในภาวะเป็นผู้ให้กำเนิดก็คือเป็นพ่อพระองค์ไม่เป็นพระบิดาจบไหมจบเข้าใจได้ว่าลัมยูลัดพระองค์ไม่ได้เป็นพระบุตรที่ว่าถูกเกิดน่ะมันถูกเกิดยังไงภาษาไทยมันเป็นลูกพระองค์ไม่ได้เป็นพระบุตรจบไงเวลามยกุลหูกุฟวันอาหัดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือที่เราจะได้เห็นก่อนว่าเรื่องของน้ำก่อนนะเพราะฉะนั้นน้ำซำซำเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรพอเป็นเรื่องพระบุตรแล้วงั้นจบคืออย่างนี้ นั้นในตามโบสถ์ทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะไม่เป็นหลักประกันว่าบุคคลจะไม่ลงในนรกยะฮันนัมอันนี้มันมาจากว่าในสมัยเซยิดนาลบีอีซาอัลมาซีอะไลฮิวะอะลานบีนาอัสสลามเนี่ยนบีอีซาเนี่ยพอนบีอีซาถูกยกขึ้นไปเนี่ยบรรดาคนในถัดมาเนี่ยรุ่นนั้นหรือรุ่นถัดมารุ่น2รุ่นเนี่ยก็เริ่มเป่าประกาศศาสนาของนบีอีซาโดยกล่าวว่านบีอีซานั้นเป็นลูกของอัลลอฮ์ตะอาลาและก็ใครก็ตามที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักโลกใบนี้รักดุนยานี้รักลูกหลานอาดัมดีกว่าจึงทรงส่งพระบุตรเนี่ยที่มีอยู่องค์เดียวเนี่ยลงมาเกิดและยอมเสียสละเอาตัวเองเนี่ยเป็นกุรบานไถ่ชีวิตไถ่บาปให้คนอื่นบาปที่อาดัมกินผลไม้ ที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้รับมักฟิรัตรับการอภัยโทษ ทีนี้ความเชื่อนี่มันมีมาตั้งแต่บันดีอิสราเอลก่อนลูกหลานเซยินานบียากูบอะลัยฮิสสลามนบียากูบนั้นมีฉายานามว่าอิสราเอลครับยากูบคืออิสราเอลลูกๆของยากูบเบนีบินลูกๆของยากูบคือเบนีอิสราเอลลูกๆยากูบลูกๆยากูบมี12คนไอ้ตอนนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงโปรดนบีทุกคนแต่พวกเขาก็กล่าวว่าในตอนนี้เองที่ไซนานบียากูบมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงตรัสว่าโอ้ยากูบ เราโปรดปรานเจ้ามากตั้งแต่มีดุนยานี้มายังไม่มีใครเป็นคนซอเลห์เท่ากับเจ้าเลยในบรรดาละหมาดอย่างยาวนานทั้งวันทั้งคืนสุญูดอย่างยาวนานในความซอเลห์ของเจ้านี่แหละเราจะอวยพรให้บารักัตว่าเจ้าและลูกๆของเจ้าจะไม่เข้าในไฟนรกนั้นอัลกุรอานจะบอกไงว่าบันีอิสราเอลเชื่อว่าเราไม่เข้านรกหรอกอินลาอัยยามะดูดะเว้นแต่ไม่กี่วันแต่เพราะว่าเราเป็นลูกหลานยากูบลูกหลานอิสราเอลที่อัลลอฮฺประทานบารักัตให้นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เอง เขาจึงได้ใช้ชื่อว่าบันีอิสราเอลก็คือวงวานของอิสราเอลคือลูกยากูบและชาวยิวจึงเชื่อว่าเขาไม่เข้านรกแต่คนที่จะไม่เข้านรกได้ต้องมีลูกมีเลือดของยากูบอยู่ในตัวไม่ว่าจะกี่พันปีก็ตามจะมีเลือดยากูบทีนี้ทำไงพอมาถึงสมัยศาสนานัสรณีคือศาสนาคริสต์จะให้คนเกาหลีใต้ไม่เข้านรกยังไงจะไม่ให้คนฟิลิปปินส์ไม่เข้านรกยังไงจะไม่ให้คนกัวเตมาลาไม่เข้านรกยังไงก็ไม่ได้มีเลือดยากูบเลย
มั้ยเขาจึงบอกว่าเอางี้ในโบสถ์เนี่ยหลังจากพิธีละหมาดของเขาแล้วยืนอ่านพระคัมภีร์ร้องเพลงแล้วก็ เขาก็จะนำเอาเหล้าองุ่นมาตั้งข้างหน้าเหล้าองุ่นและขนมปังมาตั้งแล้วผู้เป็น นักบวชก็จะชูมือและวิงวอนคุกเข่าลงบ้างลงไปสุญูดบ้างแล้วแต่นิกายแล้ววิงวอนถ้าเป็นแปลก็คือโอ้ยาอัลลอฮ์พวกเรามีตักวาพวกเรามีความคุ้นชู้เรามีศรัทธาแล้วเราอยู่เบื้องหน้าพระองค์ร้องขอความกรุณาพระองค์โปรดเสกให้เหล้าองุ่นนี้และโปรดเสกให้นมปังนี้ให้เหล้าองุ่นนี้เป็นประหนึ่งโลหิตของพระบุตรของพระองค์และโปรดเสกให้ขนมปังนี้เป็นประหนึ่งเนื้อกายของพระบุตรของพระองค์จนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าอัลเลาะห์เสกแล้วรอสักพักหนึ่งมลาอิกะห์นำมาลงมันจินตนาการแล้วว่ามันโปรยปลายลงมาแล้วเมื่อนั้นเขาจึงหันมายังสาธุชนแถวหน้าก็จะลุกขึ้นมาลุกมาทีละแถวแถวเขาจะหยิบขนมปังกินกินขนมปังก่อนจะติดคอนะ เขาก็มีฮิกมัตเหมือนกันแหละขนมปังขนมปังก็ก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นขนมปังไทยขนมอะไรปังอะไรนะที่มันไม่ใช่ปังขนมปังไทยอ่ะเป็นก้อนๆพอใส่ลิ้นละลายอ่ะเอาละเอาละท่านนึกกันไปแล้วกันเอาขนมปังก็แล้วแต่ประเทศจะทำนะแต่เขาจะมีเกณฑ์ไว้พระศาสนาจักรกรุงโรมมันจะสั่งไว้ทำได้แป้งอันนี้พอใส่แป้งไปแล้วผู้คนก็กินพอจะกลืนปั๊บก็เขาก็จะหยิบถ้วยเหล้าองุ่นมาตอนขนมปังบอกนี่คือเนื้อกายของเราลูกของเราส่วนของลูกของเนื้อประชาชนก็จะแต่ละคนเนี่ยจะเป็นกัวเตมาลาเปรูฮังการีเวียดนามเกาหลีฟิลิปปินส์ก็จะมีเลือดมีเนื้อของลูกอัลลอฮฺตะอาลาวะอียาซุบิลลาห์ก่ออยู่ในตัวไงพอกินเหล้าเข้าไปนี่คือโลหิตของเราก็จะมีโลหิตของลูกของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยซึมซาบอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เนื้อและเลือดของลูกของรัตตาจะอยู่ในไฟนรกไงเข้าใจตรรกะนี้ไหมนี่คือตรรกะที่เขาเผยแพร่ออกไปไงไอ้เรื่องว่ามาอาฟเรื่องอโหสิอภัยโทษเรื่องความรักต่างๆนี่อันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนจริงๆที่จะทำให้คนได้รับการค้ำประกันไม่เข้านรกคือไปกินขนมปังกับนี่ต้องคือต้องไปเข้าสุดท้ายไงต้องขบวนนี่เป็นประกันนี้ก่อนเพราะคนทั่วโลกจะสามารถเผยแผ่ไปได้ทำไมยิวไม่เผยแผ่พระยิวบอกไม่มีประโยชน์ถึงคุณเชื่อคุณก็ไม่มีเลือดของยากูบในศาสนานี้จึงทำนี้กับมีคุณมีเลือดเอากินไปมีเลือดมีเนื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้เองน้ำนี่แหละและขณะเดียวกันเวลาเข้าในศาสนาก็ต้องเป็นไงต้องไปจุ่มน้ำครับและจุ่มน้ำมันมีทั้งหมดนะที่ฮินดูพราหมณ์ก็เหมือนกันเขาต้องไปจุ่มทั้งตัวเลยนะจุ่มขึ้นจุ่มลงทีนี้ของฮินดูพราหมณ์เนี่ยพอจุ่มตัวลงไปแล้ว3ครั้งแล้วพอขึ้นมาเนี่ยเขาจะเอามือกอบน้ำขึ้นมากอบน้ำอย่างเงี้ยแล้วหันไปยังทิศบุรพทิศทิศตะวันออกน้ำที่รั่วลงมาจากมือเนี่ยแหละเขาเรียกว่ากรวดน้ำครับของเขาง่ายๆไม่ต้องมีถ้วยเงินถ้วยทองถ้วยลงอะไรนะลงรักอะไรของนครศรีธรรมราชนะเครื่องอะไรนะเครื่องถมไม่ต้องเป็นเครื่องถมทองถมเงินอะไรของเขาง่ายๆจะรวยเป็นมหาราชามีวังราคาเป็นหมื่นล้านหรือว่าอยู่กระต๊อบบ้านดินก็ตามก็จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็น้ำที่รั่วลงมาก็กวดน้ำออกให้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของข้าทั้งหมดจบวันเนี้ยกวดน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องมีเรื่องน้ำอันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสไว้ไงพอมันในศาสนาของเพื่อนบ้านเราคริสต์ศาสนาเขาจึงต้องไปจุ่มตัวลงในน้ำทั้งหมดไงอันนี้แหละอัลลอฮ์ตะอาลาจึงทรงตรัสว่าซิบบะกะตุลลอฮ์ว่ามันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบบะกะการลงไปจุ่มตัวเพื่อย้อมตัวเองเนี่ยไม่มีใครทำได้ดีเท่าอัลเลาะห์ตะอาลาและในอิสลามก็ให้ยกเลิกการที่ให้นักบวชเนี่ยทำพิธีจุ่มเราเนี่ยเราจุ่มเองเห็นไหมอาบน้ำยกฮัดดัสจุ่มเองเห็นไหมพอคลอดบุตรเฮดนิฟาสแล้วก็ไปจุ่มตัวเองก็คืออาบน้ำทั้งตัวเปียกทั้งตัวทำเองไม่ต้องผ่านกระบวนการของนักบวชโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการหล่อเลี้ยงศรัทธาก่อนแต่เราจะได้เห็นว่าน้ำที่คนทั่วโลกที่ลูกหลานอาดัมทั่วโลกใช้ในการหล่อเลี้ยงศรัทธานี้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าขานที่แตกต่างกัน
แต่ในบรรดาเรื่องเล่าขานของน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงศรัทธาในความเชื่อต่างๆนั้นเราจะได้เห็นนะว่ามันมี เนื้อหาและแก่นที่เราเรียกว่ายาฮิลียะคือความอวิชชาและก็ความหลงอยู่ตรงและความเป็นแก่นสารนั้นไม่ได้ตรงเหมือนอย่างกับเรื่องราวของน้ำซัมซัมที่เราจะเรียนรู้ต่อไปนี้นั้นในหัวข้อคือซัมซัมุไคลุมาอินอัลลอรอนีน้ำซัมซัมนั้นเป็นน้ำที่ประเสริฐที่สุดบนผืนแผ่นดินเวลาพูดว่าน้ำซัมซัมเป็นน้ำที่ประเสริฐที่สุดบนผืนแผ่นดินเนี่ยไม่แค่เอาก็จะมีประเด็นเนี่ยที่แคนาดาหรืออังกฤษอะไรเนี่ยก็ออยเขาเอาน้ำซัมซัมที่พุทธยัดหิ้วมาเนี่ยเอาไปตรวจแล้วก็บอกว่ามันมีไอ้นู่นมากไอ้นี่มากเกินกว่าร่างกายจะเป็นสมดุลพอเหมาะอ่ะทางซาอุดิอาระเบียเขาก็ตอบหน่วยงานที่เขาดูแลน้ำซัมซัมก็บอกอันนี้ก็ต้องดูว่าฮุดยาร์ดเนี่ยเอาน้ำซัมซัมกอกใส่ขวดอะไรไปกอกใส่ขวดเป๊ปซี่ยังล้างไม่เกี้ยงนะกอกใส่แก้วสตาร์บัคเพื่อจะกินอยู่นอกฮารัมมัสยิดฮารอมแล้วก็ถือเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไปเอาที่เลยไปกอกมาหรือกระติกน้ำอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเรายืนยันไม่ได้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าภาชนะที่ขนไปเนี่ยมันล้างสะอาดดีไหมแต่ที่ทางการซาอุดิอาระเบียทำเนี่ยมันเชื่อมั่นได้ก็เลยไม่รู้ว่าที่ผลการวิจัยออกมาเนี่ยจากห้องแลบเนี่ยจากน้ำซัมซัมที่บรรจุภาชนะอะไรไปอันนี้เป็นต้นก่อนเพราะฉะนั้นเหตุนี้เองประเด็นนี้เราไม่ได้พิสูจน์เรื่องน้ำซัมซัมว่ามันจะต้องดีหรือด้อยกว่าน้ำแร่ธรรมชาติจากลำธารและตาน้ำในฝรั่งเศสอะไรเนี่ยที่มีขายกันในห้างสรรพสินค้าไม่เราพูดถึงว่าประเสริฐที่สุดในแง่ที่ว่าหนึ่งความสะอาดเขาก็เป็นเลอเลิศแหละแต่ไม่ต้องไปเทียบในห้องแลบว่าของใครจะเลอเลิศกว่ากันความเป็นน้ำเหมือนน้ำแร่ก็มีแหละแต่ว่าต้องไปเทียบแล้วเราคำแรกไม่ได้คำนึงตรงนั้นเราคำนึงว่าน้ำซัมซัมเนี่ยมีสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณผสมอยู่ควบคู่ไปกับตัวน้ำซัมซัมและเรื่องราวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเนี่ยอยู่ในเนื้อของมวลของน้ำซัมซัมเพราะฉะนั้นอยู่อัดดุบิอุซัมซัมมินัลอานาซิรอันมุฮิมมะดาคิลมัสยิดฮารอมเวลาเราไปที่มัสยิดฮารอมเนี่ยก็จะเห็นพบว่ามี1 2 3เท่านั้นแหละที่เป็นส่วนสำคัญของตัวมัสยิดฮารอมอาคารทุกวันนี้ที่สร้างกันกี่หมื่นล้านเนี่ยเป็นมัสยิดเราต้องให้เกียรติไม่ปฏิเสธใครปฏิเสธแต่ส่วนสำคัญในมัสยิดฮารอมเนี่ยก็มีหนึ่งก็คือตัวไบตุลลอฮ์ถูกไหมแล้วก็หินดำนะแล้วก็มะกอมอิบรอฮีมแล้วก็ที่จะวิ่งซะแอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่ตะวาฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยตั้งแต่เดินไปเนี่ยมีบันทึกของเด็กจากอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยเด็กผู้หญิงบอกว่าเมื่อพ่อแม่พาฉันไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์ครั้งจำไม่ได้แล้วฮัจญ์หรืออุมเราะห์ฉันก็พยายามที่สุดที่เวลาเดินจูงเข้าไปในมัสยิดเนี่ยผ่านผู้คนมากมายเนี่ยกระแทกคนนู้นชนคนนี้เบียดคนนั้นแล้วก็เริ่มจะใกล้จะทะลุจากตัวตึกเข้าไปในลานแล้วฉันพยายามที่สุดที่จะไม่มองไบตุลลอฮ์คือจะไม่มองไบตุลลอฮ์ผ่านไหล่ของคนเป็นนับสิบนับร้อยไม่ฉันจะต้องไปโผยืนโผหน้าเมื่อเห็นไบตุลลอฮ์เนี่ยกระจ่างแจ้งอยู่ข้างหน้านี่เป็นมารยาทนะครับเป็นมารยาทที่ดีสำหรับคนที่ไปไม่ว่าไปมาแล้วไม่เป็นไรไปครั้งใหม่เนี่ยอย่ามองก่อนไม่เหมาะก็คือเราเดินหลับไปจนทั้งแต่ก่อนก็มีบาบุสลามแต่ตอนนี้ก็คือเมื่อเห็นไบตุลลอฮ์อยู่เบื้องหน้าอันดีที่สุดเป็นการให้เกียรติไบตุลลอฮ์เหมือนกับเราจะไม่เจอพ่อแม่พี่ปานะอามานายังไม่มองเขาตอนนี้ตอนเขากำลังลุกขึ้นจากโยกขยโยกขยเย่ขึ้นจากเตียงจากอะไรไม่ให้เขานั่งให้เรียบร้อยดีกว่าไม่ใช่เขายังนุ่งผ้าอะไรหลานก็ยังนะอะไรไอ้ตรงเสื้อคอกระเช้าหลุดอันนั้นไม่อย่าเพิ่งมองเขาหรอกพยายามกับประมาณนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในส่วนสำคัญของมัสยิดฮารอมเนี่ยไบตุลลอฮ์หินดำเนี่ยมะกอมอิบรอฮีมแล้วพอจะไปซะแอร์เป็นลืมพอ
เริ่มตะวาฟปั๊บใช่ไหมจะสัมผัสเองกุจุบเองหรือว่าจะสัมผัสด้วยสัญลักษณ์แล้วก็เดินเวียนพอครบ7รอบแม้กระทั่งมาก่อนมีปรหิมยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจะต้องไปแตะไปจับเลยมันมีความสำคัญในด้านอื่นนะความสำคัญทางด้านจิตใจและความรู้ประวัติศาสตร์แต่มันไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของการตะวาฟตรงนั้นแม้กระทั่งรุกกนุนอื่นมุมอื่นก็ตามนี่เป็นต้นอ่ะพอตรงนี้ปั๊บพอครบ7แล้วนะพยายามออกจากลานที่เวียนตรงนั้นและมายืนละหมาด2รอกอัตตรงไหนก็ได้ที่พอจะทำได้ตรงนี้ถูกไหมพอละหมาด2รอกอัตเสร็จแล้วก่อนจะไปสะแอคืออะไรครับดื่มน้ำซำๆนี่คือไม่งั้นคุณต้องดื่มน้ำซำๆก่อนที่จะไปสะแอจะต้องไปดื่มน้ำซำๆแล้วก็ไปสะแอ7รอบถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นนี่เองนี่เป็นส่วนสำคัญของมัสยิดฮารอมนะและก็ต่อไปก็คือเป็นบ่อน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมันจะมีบ่อตาน้ำฝรั่งเศสน้ำแร่น้ำอะไรต่างๆก็พอรู้จักอะแต่คนทั่วโลกถ้าว่ามุสลิม 1,500 ล้าน 1,700 ล้านอะไรก็แล้วแต่มุสลิมรู้จักแล้วเนี่ยผมคิดว่า 99% ของมุสลิมรู้จักน้ำซำๆตกลงนั้นคนรู้จักไปแล้ว 1,500 1,700 ล้านแล้วยังไม่นับคนอื่นทั่วโลกที่ก็รู้จักน้ำซำๆอีกก็เพิ่มไปแล้ว 2-3 พันล้านแล้วรู้จักน้ำซำๆเพราะฉะนั้นน้ำซำๆเนี่ยจึงมีเป็นมีชื่อเสียงมากกว่าบ่อน้ำตาน้ำธรรมชาติน้ำแร่ใดๆในโลกใบนี้เอาบอกโอเคไม่ต้องไปเกี่ยวกับยี่ห้อน้ำอะไรกันโอเคปรากฏว่าต่อไปก็คือและเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ที่จะขาดไม่ได้อย่างนั้นผมบอกแล้วเห็นไหมตะวาฟเสร็จ7รอบแล้วต้องไปดื่มน้ำซำๆครับขณะเดียวกันถ้าปีไหนเนี่ยไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วเกิดน้ำซำๆแห้งอะไม่มีอะเราจะรู้สึกอะไรครับตอนนั้นนี่ไงเขาบอกเอามีน้ำแร่ฝรั่งเศสน้ำแร่เบลเยียมมาให้ดื่มเพราะว่าจะต้องดื่มคนกระหายน้ำแล้วไงแปลว่าฮัจญ์และอุมเราะห์คนปีนั้นน่ะจะรู้สึกในความพร่องไหมความขาดจะว่าไม่สมบูรณ์มันสมบูรณ์นะฮัจญ์สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าความขาดไปไหมอ้าวเหรออ๋อเหรอแล้วไปแล้วไม่ได้ดื่มน้ำซำไม่ดื่มปีนี้มันแห้งหมดว่าอียาสุบิลแล้วไม่เป็นเช่นนั้นนะเขานี่เอาน้ำเบนเยี่ยมมาให้ดื่มเอาน้ำสิงมาให้ดื่มแซเอาน้ำสิงมาให้ดื่มแซรู้ว่ามันมีน้ำปีนี้แซเอาน้ำสิงมาให้ดื่มเห็นไหมมันมีแห้งจริงไหมมันมีไม่แห้งไม่มีแห้งมีแต่ว่าหายไประยะหนึ่งตอนที่ยังไม่มีมุสลิมอ่ะหายไประยะหนึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นในนี้เราไม่ให้คนอื่นดื่มเราเอาเก็บไปก่อนยังไม่ให้มีน้ำขึ้นมาตอนนั้นโอเคและเรื่องราวก็คือบ่อน้ำเนี่ยไม่ได้ว่าขุดเจาะโดยมิสเตอร์นู่นนี่ใช่ไหมสตีเฟนอะไรจอห์นอะไรต่างๆลุยส์อะไรไปเจอบ่อน้ำไม่ใช่อย่างที่ฝรั่งไปเจอวัตถุโบราณอะไรทั่วโลกไม่ใช่บ่อน้ำนี้ไม่ใช่คนอื่นขุดบ่อน้ำนี้ขุดโดยมลาอิกะยิบรีนอะลัยฮิสสลามอะไรถ้าคนไม่มีอีมานก็เขาก็เฮ้ยเข้าห้องแลบก่อนแล้วกันขอตรวจสอบก่อนขอเอ็กซเรย์ก่อนขอเอ็กซเรย์ย้อนไป 5,000 ปีก่อนนะไปเห็นภาพเมื่อ 5,000 ปีก่อนว่าแต่คนจะเชื่อว่าสามารถย้อนเวลาไปเห็นภาพในอดีตได้เรื่องครับแต่ในอีมานสำหรับผู้มีอีมานแล้วเนี่ยบ่อน้ำนี้ขุดโดยมลาอิกะห์ญิบรีลครับไม่มีเกียรติเลยมลาอิกะห์ขุดบ่อน้ำนี้แต่ว่าไม่ได้ขุดแบบใช้จอบกระแทกนะไม่ใช่นะครับโอเคเพราะฉะนั้น ตั้งแต่ในเรื่องราวของตอนที่ท่านเซดินานบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามพาลูกชายหัวปีแล้วก็นางฮะญัรภรรยาไปไว้ที่นั่นนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเรื่องราวที่ละเอียดนะเพราะนั้นฟัดลุมะอิซัมซัมนะعن جابر وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنهما รายงานในหะดีษจากเซนาญาบิรเซนาอิบนุอับบาส2ท่านก็นะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอุดัมดัมลิมาชูริบะละในหะดีษนี้ของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอิบนุมาญะห์และอิหม่ามไบฮะกีน้ำซัมซัมเนี่ยเป็นน้ำที่ได้หมายความว่าตั้งเจตนาขอในขณะที่ดื่มได้ตามนั้นอินชาอัลเลาะห์ตะอาลา
อินชาอัลลอฮุตบารอตะอาลาส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประสบการณ์นะคือตอนที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยก็ผมเป็นคนที่มีชื่อเสียงในบรรดานักเรียนไทยว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องว่าเป็นคนที่เรียนช้าครูอธิบายไปแล้วในอีก3เดือนจึงรู้เรื่องเรียกว่าถ้าครูเล่าเรื่องตลกก็อีก3เดือนค่อยขำเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไปที่มีเรื่องลือไปหมดนะว่าเขาแกช้าแต่ช้านี่ก็คือพอเข้าใจแล้วเข้าใจเลยโอเคนะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าหูเรียนจนจบแล้วนะก็ยังไม่รู้เลยไอ้อบุลฮัสซันเนี่ยแกพูดเรื่องอะไรมันโลกตกต่ำเพราะโลกสูญเสียเพราะมุสลิมตกต่ำลงไม่อ่านได้แปลได้แต่ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ไปเรียนที่เดียวบันปีหนึ่งปรากฏว่าที่อินเดียเนี่ยเขาก็เอาน้ำซัมซัมเอาคนไปยากรัฐบาลอินเดียก็ไม่ค่อยยินดีให้เอาเข้าไปหรอกน้ำซัมซัมเนี่ยห้ามเข้าอินเดียตอนนู้นนะตอนนี้ไม่แน่ใจแต่น้ำคงคาเนี่ยให้เอาออกไปทั่วโลกอินเดียอยู่แคนาดาอินเดียอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษอะไรเนเธอร์แลนด์แล้วขนน้ำคงคาไปโอ้อินเดียให้เอาออกแต่น้ำซัมซัมห้ามเอาเข้าก็เมื่อก่อนต้องเอาผ้าขาวไปจุ่มแล้วก็โอ้ทำไมเร็วเหลือเกินล่ะอิหม่ามนาฬิกาที่นี่ถูกโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น ก็ปรากฏว่าพอเขาก็เอาน้ำดำๆมาเทใส่โอ่งผสมไงเทใส่โอ่งแล้วนักเรียนเนี่ยโอ้โหกำลังเรียนหะดีษกันน่ะหะดีษปีสุดท้ายสอบกันผมก็สอบด้วยบนมัสยิดอินเดียใหญ่มากเขาก็เอาน้ำซัมๆมาก็ใส่ถังมาจะถังแล้วก็เอาตักถ้วยนะถ้วยสเตเลสนะเอาดื่มแล้วก็ต้องยืนดื่มน้ำซัมๆหันหน้าไปทางกิบลัตน้ำอื่นน่ะนั่งดื่มน้ำซัมๆยืนดื่มนี่คือความยิ่งใหญ่ยืนดื่มน้ำทางกิบลัตแล้วก็ดื่มไปเนี่ยนะเอาบิสมิลลาห์แล้วก็ว่าไปแต่ในวันนั้นก็ขอจากอัลเลาะห์ตะอาลายาอัลเลาะห์ขอให้มะฉันดีขึ้นยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันหมดจากหนี้สินยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันเข้าใจศาสนามีอีหม่านเมื่อดื่มน้ำซัมๆขอตามนั้นและอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ตามนั้นผมก็ปรากฏว่าผมก็เขียนผมก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นนะว่าต้องดื่มยืนดื่มแต่เห็นมาถึงใครเนี่ยเขาก็ยืนทุกคนเลยทุกคนยืนแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็ดื่มเอามาถึงเราเอามั่งเอาเยอะเดี๋ยวก็ดื่มแล้วก็ดื่มอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอให้เข้าใจเรื่องราวศาสนาเธอเรียนจนจบมา 6-7 ปีแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าในความรู้สึกตอนนั้นน่ะพอดื่มเข้าไปน้ำซัมๆที่ผ่านลำคอเนี่ยมันซาบซ่านไปเลยอ่ะในความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่ดื่มเป๊ปซี่อ่ะไม่เหมือนแม้ว่าจะหิวยังไงก็ตามแก้บวชยังไงก็ตามดื่มเป๊ปซี่อะไรเข้าไปโคคาโคล่าแต่นี่ไม่ใช่ในความรู้สึกหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มเข้าใจอะไรต่ออะไรมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะน้ำซัมมีเก็บไว้ที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นในอีกหะดีษหนึ่งของไซยิดนาอิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมากอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่อยรุมมาอินอะลาวะจฮิลอาร์ดิมาอุซัมซัมน้ำที่ดีที่สุดในโลกน้ำที่ประเสริฐที่สุดในโลกน้ำซัมฟีฮิตออามุตออมวะชิฟาอุซักมินในตัวน้ำซัมซัมเป็นทั้งสารอาหารเอางี้ดีกว่าเป็นทั้งสารอาหารและเป็นทั้งเครื่องยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บผมแมวที่บ้านตอนนั้นมีออกลูก7-8ตัวแล้วตอนนั้นก็ไปกลับจากเขาเยเที่ยงกลับมาแมวตายมุมนี้ตัวนึงมุมนั้นตัวนึงตายทีเดียว4ตัวมันนอนตายโอ้โหมันจิตใจมันยังไงแมวนอนตายกันเต็มไปหมดก็ที่เหลืออยู่ก็โอ้พังงาบก็เอาไปที่คลินิกเขาบอกว่าเป็นลูคีเมียเป็นมะเร็งเลือดแมวมันติดโรคได้มันติดก็รักไปบางตัวก็ไปตายที่คลินิกตอนหน้าต่อตาเลยก็เหลือตัวแม่ลูกตายหมดลูกก็โตแล้วนะแต่ตัวแม่เหลืออยู่แม่ก็พังงาบนอนแบบลิ้นห้อยออกมาแล้วลิ้นแล่นะจะตายแล้วก็เอาน้ำซัมๆให้เขากินหน่อยสิเพราะเวลาเราไม่สบายเรากินน้ำซัมๆก็เอาน้ำซัมๆป้อนเขาวันที่2อ่ะในสภาพร่อแร่แต่เขาเริ่มเลียขนเขาเอง
แมวถ้าเลียขนเนี่ยคือเขาเริ่มดูแลตัวเองแล้วแล้วเขาก็หายวันหายคืนขึ้นมาทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคำพิลแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ตะบารอตะอาลาที่ว่าและน้ำซัมซัมนั้นเป็นเครื่องบำบัดโรคภัยแค่เจ็บอันนี้ก็คืออินลามาชาอัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์ ว่าอันอิบนีอับบาสเช่นเดียวกันอีกฮะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนาอายะตะมาไบนานาวะไบนัลมุนาฟิกีนอันนะฮุมลาจะตัดดลละอูนะมินซัมซัมสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องแบ่งแยกเครื่องจำแนกระหว่างเรากับคนที่ไม่จริงใจในอิสลามคนที่เริ่มไม่ค่อยเคร่งคนที่เริ่มละหมาดเยอะเหลือเกินละหมาดอีกแล้วพออยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่พอกลับมาหาบ้านญาติอยู่ในบูเกมใช่ไหมอัลลอฮ์โต๊ะทำไมอาซานบ่อยเรื่องอะไรนี่คาเตบลงไม่ใช่บิดต้องบิลาลหลงหรือเปล่าเฮ้ยเขาไม่ได้หลงหรอกเขามีก็อาจารย์ตัดปฏิทินเลยแถวบ้านฉันก็มีมัสยิดนะไม่ค่อยได้ยินเลยที่ทำไมเดี๋ยวก็อาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นะบางคนก็ไม่อยากจะละหมาดอีกแล้วหรือละหมาดก็เขาขัดไม่ได้ใช่ไหมเพราะรอมรดกอยู่ก็เดี๋ยวโต๊ะว่าอะไรใช่ไหมเดี๋ยวโต๊ะห้ามย่อให้ก็เงยขึ้นมาจะระเกาะทีก็เหมือนคนปวดหลังโอ้มาบ้านพวกนี้ละหมาดกันไม่ทำมาหากินอะไรกลมๆเงยอย่างนี้ทำแบบนี้นะเครื่องแบ่งแยกคืออะไรเวลาเราให้กินน้ำซ้ำๆอ่ะคนที่มีอิมานต้องกินไม่ว่าจะอิ่มยังไงก็ตามเนี่ยต้องไม่ใช่ปรุงจริตนะต้องทำว่ากินเหมือนกับดื่มดำปรีเปรมแต่ถ้าคนที่โต๊ะเมื่อวานก็ให้กินไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนี้แสดงว่าจะมีร่องรอยของความนิฟากหรือเขาเรียกว่าความสับปรับแต่ไม่ใช่ความสับปรับในแง่นั้นแต่คือความเริ่มเบื่อหน่ายอิสลามดูไปนะครับว่าอันไซนาไซติไอชะตารอฎิยัลลอฮุตะบารอตะอาลาอันฮากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะห์มิลุมาอูซัมซัมฟิลอะดาวะวัลกิรบิวะกานะยัซุบุอะลัลมะรฎาوَيَسْتَقِيبُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ وَيَسْقِيهِمْ سَقَوْيَسْقِي ให้ดื่มท่านหญิงอาอิชะฮ์ตะรอฎิยัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอันฮากล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะพกน้ำซัมซัมไว้ตลอดจะมีติดตัวไว้ตลอดในคราวอยู่บ้านหรือว่าคราวเดินทางและพกอยู่ในพกเครื่องยาเช่นเดียวกันแล้วก็เอาน้ำซัมซัมเนี่ยเอาไปลูบไปชโลมผู้ป่วยนะแล้วก็เอาไปให้คนป่วยดื่มนี่ในบุคอรีแล้วก็ตุรมิซีว่าอันฮะบีบบินอบีซาบิตก็ละซาอัลตุอัตตออะอะห์มิลุมาอุซัมซัมก็ละกอดฮะมิละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮะมิละฮูอัลฮะซันวัลฮุเซนบอกว่าฉันจะไปไหนจะพกน้ำซัมซัมไปด้วยไหมฉันจะเก็บน้ำซัมซัมไปด้วยไหมมันมีซุนนะห์ไหมมีแบบอย่างไหมว่าจะต้องมีน้ำซัมซัมเนี่ยติดตัวอยู่ติดบ้านติดเรือนติดการเดินทางก็ก็ตอบว่าอัตโตไซดาอัตโตซอฮาบะก็ตอบว่าอัตโตเป็นผู้ถามนะคนตาบีอินถามก็ตอบว่าใช่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยเก็บน้ำซัมซัมไว้ในบ้านแล้วก็พกพาไปไหนด้วยแล้วก็ไซดินาฮะซันวันฮุเซนท่านก็เก็บแล้วก็พกน้ำซัมซัมเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะข้อต่อไปคืออะไรจดไปนะเป็นข้อนะข้อต่อไปในรูปแบบของน้ำซัมซัมก็คือการให้น้ำซัมซัมเป็นของกำนันอันนี้แหละเราทำกันอยู่แล้วสำหรับคนกลับจากฮัจญ์และอุมเราะห์แต่คนที่เก็บมาจากฮัจญ์และอุมเราะห์บางทีเอามาเป็นแกลลอนก็สามารถจะเทใส่ขวดเล็กๆขวดเล็กๆไปซื้อใหม่เลยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีขวดหลายขนาดขวดเล็กขวดน้อยขวดเล็กก็ไม่ใช่ว่าน่าเกลียดนะเพราะว่าท่านน้ำซัมซัมท่านเราไม่รู้ว่าจะไปอุมเราะห์อีกเมื่อไหร่จะได้ไปฮัจญ์อีกเมื่อไหร่แล้วจะฝากเขาก็เกรงใจน้ำหนักเขาก็จำกัดถูกไหมถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยเราทยอยจากแกลลอนเราเนี่ยทยอยไปซื้อขวดเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะแจกน้ำซัมซัมเป็นของกำนันได้อันนี้ก็เป็นความรู้เลยนะและเป็นสิ่งที่ดีด้วย
ที่ว่าทุกวันนี้เราเมืองไทยเราเข้าใจแล้วว่าต้องให้อินทผลัมแต่ทำไมเราไม่ให้น้ำซำซำมันล่ะที่จันคนเล็กๆก็เล็กๆเล็กๆเล็กๆเป็นสิ่งเห็นนั้นเป็นยารักษาโรคและเป็นบารักัตและเป็นสายทานที่หล่อเลี้ยงศรัทธาของคนที่ได้รับไปทั้งเขาทั้งลูกหลานเขานี่เป็นต้นคนที่เป็นมุสลิมที่ไม่ค่อยเคร่งคัดศาสนาที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยลูกหลานที่แยกไปอยู่ไกลๆอ่ะรู้อย่างเดียวก็บอกว่าก็ยายฉันเป็นมุสลิมแกเคร่งนะแต่ฉันก็ยังเป็นมุสลิมอยู่แหละเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยให้เขากินน้ำซำซำน้ำซำซำไม่มีเสียมีอะไรเสียไม่เก็บไว้นานๆไม่เสียยุคในภาชนะที่ไม่ใช่พลาสติกมันเสื่อมก็เป็นไปได้ถ้าเป็นขวดแก้วอะแก้วมันจะอยู่ตลอดครับอย่าให้โดนแดดอย่าให้โดนแดดเก็บไว้ในตู้ในอะไรครับแล้วก็ที่ประเทศอาหรับเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าเวลาเขาต้อนรับเนี่ยนะต้อนรับเราเนี่ยน้ำซำซำทำไมมีกลิ่นที่บางคนบอกน้ำซำซำมีกลิ่นนะไม่เขาใส่น้ำหอมลงไปน้ำหอมเขาเรียกว่าน้ำหอมอินเดียเป็นน้ำหอมอินเดียและอาหรับเนี่ยเขาทำน้ำหอมเกลวราผมก็ถามเขาผมไปเวลาไปเป็นแขกนะไม่ว่าจะไปฮัทของกษัตริย์หรือฮัทของกระทรวงหรือไปในโอกาสต่างๆว่ามีกลิ่นหอมอ่ะเขาจะมีคนยืนแจกน้ำซำซำอ่ะผมก็ถามเขาบอกใส่ชื่อน้ำหอมผมก็ไม่รู้จักเอารูปมาดูดิขวดมันอยู่ไหนพออีกวันสองวันเขาก็ไปเตรียมขวดมาให้ผมก็อ่านดูอ้าวมันเป็นน้ำหอมอินเดียมาดูอันนี้หอมอินเดียนี่นะเกวราเกวราก็คือใบเตยใส่ใบเตยมันเป็นน้ำหอมครับแต่เขากลั่นนะไม่ใช่ใบเตยต้มอย่างบ้านเรานะเขาเอาไปกลั่นอีกทีนะแล้วเวลากลั่นเป็นน้ำหอมนี่เขาอาจจะใส่ปรุงหญ้าฝรั่งลงไปอาจจะสมมติว่าใน 100% ของใบเตยเนี่ยดึงใบเตยออกสัก 5% ใส่หญ้าฝรั่งลงไปดึงใบเตยออกอีก 5%ใส่อัมพันลงไปใช่แล้วอัมพันเป็นส่วนหนึ่งเครื่องหอมหรืออีก 1% ใส่ชะมดลงไปนี่เป็นต้นมันก็ทำให้เกวราน้ำหอมใบเตยนั้นอ่ะหอมนะครับอันต่อไปก็คืออย่าลืมนะให้เป็นของกำนันแล้วนะข้อต่อไปในหลักฐานที่บอกว่าน้ำซำซำที่เป็นต่ออามุตโตอามินก็คือมีสารอาหารเนี่ยยากูลูอัสฮาบีอัลยาลีลอบูซัรอัลกิฟฟารีอบูซาร์อัลกิฟฟารีได้กล่าวว่าฉันอดอาหารอยู่เป็น10วันเลยมีแต่น้ำซำซำเนี่ยแล้วก็ได้กินน้ำซำซำนี้โอเคทีนี้ที่มาของน้ำซำซำนี้ก็คือว่านะในการตั้งชื่อน้ำซำซำนั้นก็เรื่องราวที่พอเอาลูกท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนำลูกไปทิ้งไว้ลูกคนหัวปีเลยนะแล้วลูกหัวปีนี่แหละที่จะทำหน้าที่เป็นบรรพบุรุษของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นผู้จะทำหน้าที่ให้อิสลามของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีมาแต่ท่านนบีอาดัมนั้นสมบูรณ์ชื่อน้ำซำซำจึงมาจากที่ว่านางฮาญัรเนี่ยนางฮาญัรในภาษาอียิปต์เนี่ยตัวยีมจะเป็นตัวเกณฑ์ฮาญัรมันพระคัมภีร์พระคริสต์ทำคัมภีร์จึงเรียกว่าอับราฮัมนำเอานางฮากาเรือกะลันฮาญัรนะเอาไปปล่อยไว้ที่นี่นะครับเพราะนางฮัจญาร์เนี่ยเป็นทาสผู้หญิงทาสีซึ่งฟาโรห์เนี่ยมอบให้แก่ไซยินาดะบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิบรอฮีมเป็นเขามองดูว่าเป็นนักบวชใหญ่เป็นผู้ทรงศาสนานะเป็นผู้มีชาติตระกูลฟาโรห์ก็ให้ทาสนี่มารับใช้เพราะนางเป็นอียิปต์คนอียิปต์เพราะฉะนั้นพอเจอน้ำซำๆเนี่ยพอเห็นมันตอนนั้นน่ะก็คือพอเอาลูกมากับลูกแล้วพอสามีกลับไปแล้วสเบียงอาหารที่สามีเตรียมมาให้ก็หมดลงเนี่ยแล้วลูกก็เริ่มหิวทั้งหิวน้ำทั้งหิวอาหารนางก็วิ่งออกไปหามันวิ่งจากซอฟาเนี่ยไปยังมารวะนะแล้วก็จะมารวะกลับมาซอฟาวิ่งไปก็โดยอาศัยทักษะว่าเราก็คนกึ่งทะเลทรายน่าจะรู้ว่าตรงไหนมันชื้นมีน้ำซึมออกมาจะได้ไปเลียหรือให้ลูกไปเลียได้หรือว่ามีน้ำรองได้วิ่งไปวิ่งมา7รอบก็หมดหวังว่าไม่มีแล้วก็เลยย้อนกลับมาที่ลูกกะว่าก็คงจะตายด้วยกันนะกอดลูกไว้นั่นตรงนี้เองจึงเห็น มาลาอิกะยิบรีนอะลัยฮิสสลามเนี่ยยืนอยู่และนางแล้วก็ท่านนางก็เห็นว่ามาลาอิกะยิบรีนนั้นน่ะ ได้ในบางหะดีษก็คือได้เอาส้นเท้าเนี่ยส้นเท้ามาลาอิกะได้ก
กระทืบเบาๆหรือว่ากดลงไปบนพื้นทรายและน้ำก็ทะลักพุ่งขึ้นมาบางคนบอกว่าได้เอาได้ตบให้น้ำเนี่ยพุ่งขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอน้ำคิดว่าน้ำเนี่ยมันพวยพุ่งขึ้นมาจากเหมือนกับที่ท่อประปาที่มันแตกรั่วนะพอน้ำพวยพุ่งขึ้นมาแล้วพื้นทรายมันก็จะซึมหายไปด้วยอารามดีใจที่ว่าจะต้องเราจะได้น้ำแล้วแหละแต่น้ำมันพอทะลักขึ้นมามันซึมหายไปในทรายหมดน้ำก็เลยพูดภาษาอียิปต์ว่าซัมซัมกอบไว้ป้องไว้ป้องน้ำนั้นไว้ป้องน้ำนั้นไว้ซัมซัมนี่คือจึงเป็นชื่อที่มาก่อนของชื่อแรกก่อนเออิจตมะยาบูบารักโอเอาสิริมงคลนี้สิริมงคลที่พุ่งขึ้นมานี้กอบไว้รวมตัวไว้อย่าทะลักไหลหายไปหมดคือซ้ำๆนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นจันไนยะนี่เองที่สิริมงคลและบารักัตและก็อีมานศรัทธาในความเชื่อตะวักกันที่ว่าอันตรายจะไม่ทิ้งเราแม่ลูกนี้เองจึงก็รวมอยู่ในมวลสารของน้ำซ้ำๆนี้ตั้งแต่วันนั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำซ้ำๆเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนไซดินานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประสูติหรือจะเกิดเนี่ยนะตั้งราว2572 ปีมาบวกเข้าไปสิกับ1500นะ 4,000 กว่าปีประมาณ จากนั้นจะนับเกิดอะไรขึ้นก็พอเป็นน้ำซ้ำๆเสร็จแล้วตรงนี้ในรายงานก็คือกองคาราวานที่ลงมาจากซีเรียเป็นอาหรับเหนืออาหรับเหนือนี่จะสูงขาวสูงโปร่งขาวศีรษะทุยไปจากซีเรียเนี่ยลงไปขนสินค้าที่เยเมนซึ่งเป็นอาหรับใต้เยเมนอาหรับใต้นี่จะตัวเล็กศีรษะกลมนะแล้วก็ผิวคล้ำเหมือนอินเดียเยเมนเนี่ยเพราะฉะนั้นระหว่างที่เดินทางมาผ่านตรงบริเวณมักกะก็ยังไม่รู้ว่ามีบ่อน้ำหรอกและจะไม่รู้ว่ามีสองแม่ลูกนี่อยู่ก็เขาได้เห็นนะพวกนี้คือพวกยูรหัมนะเผ่าอาหรับเผ่ายูรหัมก็ปรากฏว่ามาจากซีเรียนะครับก็เห็นว่ามีนกบินวนอยู่นะบินวนอยู่ตรงหลังภูเขาเนี่ยวนเพราะเขาจะเดินเลียบทะเลแดงแล้วก็มีภูเขาที่บังเมืองมักกะไว้เราจะเห็นไหมเวลาเส้นทางจากมักกะไปยิดดาตรงนั้นประมาณนั้นนะก็จะเป็นช่องว่างก็เดินก็เห็นนกบินวนอยู่หลังภูเขานั่นน่ะก็เลยมาดูพอมาดูก็เจอนางฮายัดผู้เป็นแม่ของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็สอบถามแม่ลูกมันอยู่กันยังไงตรงนี้ล่ะอะไรยังไงโอ้เราเป็นฉันเป็นภรรยาของอิบรอฮีมไซนาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิบรอฮีมโอ้อิบรอฮีมที่มาจากเมืองอูรในบาบิโลนนะในอิรักนะใช่โอ้ตระกูลนี้สมัยคนโบราณก็จะนับนะเหมือนที่เขานับกันออกอยู่ใครญาติพี่น้องไปอยู่คลองนู้นอยู่คลองนี้เขานับกันหมดแล้วคนโบราณโลกสมัยนั้นเมื่อ 5,000 ปีเขาก็นับเขาก็รู้อ๋อเพราะทุกคนมาจากเชื้อสายที่ลงมาจากเรือนนบีนูห์ไงอ๋อโอเคโอ้ธรรมดาทำไมมีตรงนี้ล่ะเรามีภารกิจทางศาสนาเราอยู่ตรงนี้พระกองคาราวานก็เลยมาแล้วก็เห็นว่าเอาแม่ลูกนี่อยู่ปลูกกระท่อมอยู่กระต๊อบอยู่ใกล้บ่อน้ำวัดนางก็เป็นผู้ดูแลบ่อน้ำกองคาราวานของพวกยูรหัมที่มาจากซีเรียเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนางในการที่จะเอาน้ำนี่ไปดื่มกินนางจึงแล้วก็พากันยกย่องนางแล้วก็ลงพำนักที่นี่พอลงพำนักที่นี่ก็เลยกลายทำให้บ้านของแม่ลูกนางฮะญัดและก็ไซนาอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามที่อยู่ตรงมักกะเนี่ยกลายเป็นจุดพักเส้นทางกองคาราวานขึ้นมามักกะจึงเติบโตมาจากตรงนี้และพวกยูรหัมจึงพาญาติพี่น้องลูกหลานมาอยู่ต่อที่นี่กันอย่างมากมายก็มักกะก็จึงเป็นเมืองขึ้นมาและเป็นเมืองขึ้นมาจนกระทั่ง ปรากฏว่าพวกอาหรับใต้กูซาอะพวกกูซาอะมาจากเยเมนเกิดว่าที่เยเมนเนี่ยมีเขื่อนซัดดุนมาอาริบเห็นไหมพนางชีบานะเมืองซาบานะที่ร่ำรวยจนทั้งเซนานบีสุไลมานเนี่ยพอนกฮุดๆไปดูใช่ไหมก็กำลังโอ้โหเมืองเราใหญ่โตมั่งคั่งร่ำรวยนะก็เลยเป็นที่มาที่ราชินีแห่งซาบาหรือว่าราชินีชีบาพบกับนบีสุไลมานโอเคเพราะฉะนั้นปรากฏว่าพวกนี้ก็ร่ำรวยเขาขายไม้ไม่ใช่ขายหอมขายยางไม้หอมขายยางไม้ที่มาเผาเป็นกำยานเนี่ยก็เดินทางขึ้นลงมาเพราะ
พอเห็นว่าพวกยุรฮัมนี่ครอบครองสถานีการค้าสถานีจุดพักการค้าตรงนี้พวกกูซีอะก็เลยยึดพาพรรคพวกมาอีกเข้ายึดก็ยึดได้แล้วก็ไล่พวกนี้ออกไปพวกอาหรับยุรฮัมเนี่ยที่อยู่ในมักกะจึงหนีออกทิ้งเมืองและพวกที่จำเป็นกูเรชเนี่ยก็คือลูกหลานของนบีอิสมาอีลเนี่ยก็หนีเช่นเดียวกันเพราะพวกนี้เกเรพวกที่ขึ้นมาในเกเรแล้วพวกนี้ก็ยึดครองบ้านเมืองนี้อยู่สักพักหนึ่งนะรัตตาก็กริ้วกับพวกนี้มากทำเรียกว่าทำไม่ให้เกียรติต่อใบตุลเนาะแล้วไม่ให้เกียรติกับบ่อน้ำซำซำแล้ววันเวลาผ่านไปจนกระทั่งพวกเขาอ่อนแอลงเพราะอ่อนแอลงปั๊บพวกกูเรชจึงกลับเข้ามาตรงนี้แหละใกล้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประสูติแล้วพอกูเรชกลับเข้ามาก็ปรากฏว่าก็สร้างบ้านสร้างเมืองอยู่แต่ไม่มีบ่อน้ำแล้วเพราะตอนที่พวกกูซัยอะห์มาอยู่เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้บ่อน้ำหายไปคือทรายเซยมันกบหมดแล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้รู้เรื่องต้องกระตักน้ำไปแบบไม่ให้เกียรติน่ะบ่อนี้ค่อยๆทรายกบสายกบเต็มน้ำไม่มาเนี่ยน้ำหายไปหลายร้อยปีทีเดียวจนกระทั่งพวกกูเรชกลับมาก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามีน้ำมีบ่อน้ำเพราะว่ามันไปกันกี่ไปตั้งแต่2ชั่วคนแล้วสองชั่วอายุคนกลับมาก็ไม่รู้ว่าตรงที่มุกเก็มเดิมของปู่ย่าตายายมีอะไรมั่งก็ฟังแต่เล่าบ่อน้ำแต่มาหาไม่เจอมันไหนมันเป็นบ่อน้ำไม่รู้อ่ะคนสำคัญที่สุดในเวลานั้นก็คือคนสำคัญคนหนึ่งนะที่อัลลอฮฺจะให้สับบัคให้มูลเหตุเจอบ่อน้ำซำซำก็คือท่านอับดุลมุตตอลิบปู่ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลมุตตอลิบนี่ก็ฝันไปว่าเจอบ่อน้ำซึ่งปู่ย่าตายายเล่าว่ามีบ่อน้ำซำซำสำคัญทุกคนรู้หมดเล่าต่อๆกันมาแต่ไม่รู้ตอนนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ก็ฝันไปว่าเขาได้เห็นบ่อน้ำซำซำแต่เห็นยังไงก็คือในความฝันเนี่ยก็มีเสียงบอกในนิมิตว่าให้เชือดวัวแล้วก็วัวเนี่ยมันปล่อยให้มันเดินไปมันโซซัสโซเซไปล้มตรงไหนก็จะเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำซำซำก็ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาก็มันมีบ่อน้ำแต่ก็เราหากันมาตั้งนานแล้วไม่เจอเนี่ยเรามาอยู่กันหลายสิบปีแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเจอบ่อน้ำแต่มีในฝันเนี่ยลองทำดูก็ได้ไม่เป็นไรก็เชือดวัวแล้วก็ปล่อยให้วัวเนี่ยมันเดินเดินแทนจะผูกมันไว้เชือกก็ปล่อยมันเดินมันก็เดินมามันก็จะล้มไม่ล้มแหละล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินอีกแล้วก็เป็นล้มอยู่ตรงจุดหนึ่งเลือดก็นองไปก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่นะเลือดก็นองแล้วก็ไหลยาวไปรวมตัวที่จุดหนึ่งตอนในฝันก็บอกว่ามันจะต้องมีมดมาตอมต้องอื่นที่เลือดเป็นมดไม่ตอมตรงจุดนั้นน่ะที่เลือดไปกองอยู่กองมดมาตอมนู่นนี่แล้วก็มีนกมานั่นนี่แหละจุดนี้แหละอับดุลมุตตอลิบก็มันเป็นคนหนึ่งในเมืองอ่ะแต่ในเมืองก็เหมือนกับมัสยิดทั่วไปกรรมการหลายคนไงกรรมการคนนี้จะเอาอย่างนั้นอีก4คนไม่เอา5คนไม่เอาแกเป็นคนใหญ่คนโตคนหนึ่งของเมืองอ่ะอับดุลมุตตอลิบบอกขุดนี่แหละคนบอกรู้ได้ยังไงอ่ะฝันโอ้เมื่อวานกินอะไรเยอะไปเปล่าปิ้งย่างหรือเปล่าโอ้กินมันเยอะไปเปล่าฝันเออคนก็ไม่เห็นด้วยไม่ได้นี่มันมัสยิดนะมัสยิดของอัลเลาะห์ตะอาลาบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลาจะมาขุดแล้วตรงนี้ก็ใกล้ที่ตั้งรูปเคารพนู่นนี่นะมันกล้าไม่ได้อ้าวอับดุลมุตตอลิบทำยังไงดีก็พยายามก็คือไม่ใช่ฉันต้องดันที่จะขุดให้ได้ก็เลยชกต่อยกันเดี๋ยวเขาสู้อ่ะดันทุกหลังแกก็เป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีลูกน้องลูกน้องเหมือนกันแหละแต่ว่าคนพวกนั้นก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ไม่ยอมให้ขุดเนี่ยไม่ยอมให้ขุดแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้ต้องขุดจนกระทั่งตอนนั้นก็ยังไม่มีลูกยังไม่มีครอบครัวก็เลยบอกนี่ว่าอย่าละไปที่ไปตุลละนะซาร์ก็คือเหมือนบนบานไว้ว่าอย่าละให้ข้าพระองค์ได้มีครอบครัวและมีลูกหลานทำให้วงตระกูลแข็งแกร่งขึ้นมาเรียกว่าไม่ใช่เป็นหัวเดียวกระเทียมรีบในเมืองมักกะเรียกว่ามีลูกๆพอลูกๆโตขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะได้มีกำลังมีเครือญาติเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งของเมืองมักกะแล้วก็ข้าพระองค์
ขอให้ได้ข้าพเจ้าได้ขุดบ่อน้ำซ้ำๆให้สำริดไปตามที่ฝันครั้งแรกที่นิมิตครั้งแรกและถ้าได้ขุดข้าพระองค์จะกุรุบาลลูกคนหนึ่งขอให้ได้ลูก10คนและจะกุรุบาลลูกคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกให้ได้แต่งงานแล้วก็มีลูก10คนจริงๆเอาแล้วยุ่งเลยคราวนี้มันจะต้องทำตามที่บนไว้ไงเอามองแต่ละคนคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็พูดเก่งไอ้คนนี้ก็เหยียบหลังได้ฮะไอ้คนนู้นก็ย่อจะเอาอะไรวิ่งไปเอาให้ตลอดไม่มีเลยที่จะอืดอาดจะเอาคนไหนไปกุรุบาลแล้วคราวนี้หนักใจนะหนักใจที่พอมีลูก10คนเนี่ยคนโต12คนนี้7คนนี้4คนนี้เอาอุ้มกระเตงไปเอาไปเปลไปตั้งตรงที่จะขุดบ่อน้ำไอ้พวกมักกะคนอื่นก็ไม่ได้แล้วสิเอานี่มีลูกมีหลานเต็มไปหมดแล้วก็ญาติก็มีแล้วก็เป็นตระกูลใหญ่นะเขาก็เลยไม่ได้ห้ามเขามายุ่งตรงนี้เป็นเขตของพวกฉันตรงที่ตรงเนี้ยแต่ละคนก็จะมีมุมในบัยตุลลอฮ์ไงที่ตั้งเทวรูปต่างๆ30เทวรูปนะของตระกูลใดไม่ตรงนี้มันเขตของฉันเห็นไหมเหมือนกับทุกวันนี้ก็มีบางมัสยิดนะมาถ่ายสิตรงนี้ก็ตัวทวดฉันก็วักกับไว้เหมือนกันเนี่ยของตัวทวดแกกี่งานน่ะของฉันก็มี30ตารางวาก็ตรงฉันตรงนี้โอเคไปตรงนี้ก็ไม่มีใครยุ่งพอไม่มีใครยุ่งก็เลยขุดบ่อน้ำซ้ำๆพอขุดไปพวกกุเรชก็ทำอะไรมันมัสยิดคนอื่นๆที่ตามมาทีหลังอ่ะแล้วคนมาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญ์ก็ที่เป็นมุชริกีนแต่ตอนนั้นนะน่าเกลียดสิ้นดีมาขุดอะไรในมัสยิดนี่มันลานตะวาฟหรือเต็มไปด้วยเทวรูปของปู่ย่าตายายเราเทวรูปของเผ่าเราทำอะไรไม่ให้เกลียดกันเลยลูกๆแกก็อายุประมาณ15-16ไม่ต้องยุ่งกับย่าไปยืนจังก้าอะไรกันอยู่พวกนี้ก็มันพอขุดไปสักพักหนึ่งน้ำมันพวยพุ่งขึ้นมาพวกนั้นก็เลยบอกโอ้น้ำเป็นสิ่งที่คนในทะเลทรายต้องการอยู่แล้วครับโอ้นี่เองจึงเป็นที่อับดุลมุตตะเลบและบันูฮาชิมและวงตระกูลนี้จึงได้ดูแลบ่อน้ำซัมซัมที่ต่อมาวันนี้ก็จบณตรงนี้ก่อนอินชาอัลลอฮฺตะบารอกวะตะอาลานะครับซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์